สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการมาอยู่เวรนะครับอยู่เวรอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะครับซึ่งก็จะเป็นศูนย์พักคอยสำหรับศูนย์พักคอยแล้วก็ส่งต่อสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับรีวิวเป็นอาหารนะครับเป็นอาหารในศูนย์พักคอยนะครับที่ผู้ป่วยจะได้ทานกันนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าบุคลากรด่านหน้านะครับที่จะมาอยู่เพื่อสังเกตอาการแล้วก็ติดตามผู้ป่วยตลอดจนประเมินแล้วก็ส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็รับผู้ป่วยเข้าสู่ศูนย์พักคอยนะครับหรือว่า community isolation นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารมาแต่ละมือนะครับซึ่งวันนี้นะวันนี้ก็จะเป็นสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอาหารมื้อเช้านะครับซึ่งก็จะเป็นข้าวกล่องแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีกับข้าวถุงหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีไข่อีกฟองหนึ่งแล้วก็เป็นข้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ภายในศูนย์พักคอยนะครับทุกคนก็จะได้ทานการรูปแบบอย่างนี้นะครับซึ่งแต่ละมื้อก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับว่าอาหารนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็มาดูภายในนะครับว่าเป็นอาหารแบบไหนนะครับโอเคครับผมหลังจากที่แกะกล่องแล้วก็มาแกะกล่องอาหารไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้อาหารของเราออกมาแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นผัดวุ้นเส้นนะครับผัดหมูผัดหมูนะครับผัดหมูใส่วุ้นเส้นแล้วก็จะมีไข่นะครับไข่ที่เมื่อกี้บอกนะครับว่าจะมีไข่อีกฟองนึงนะครับไข่ต้มอีกฟองนึงกับอันนี้นะครับเป็นพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลาสำหรับท่านใดที่ต้องการรสเผ็ดก็เติมได้นะครับหรือว่ารสเค็มนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารแบบนี้นะครับสำหรับในมื้อเช้ามื้อนี้นะครับเดี๋ยวในมื้อต่อๆไปเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับซึ่งก็ผู้ป่วยข้างในนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ40กว่าคนนะครับแล้วก็ผู้ป่วยสะสมทั้งหมดก็ประมาณ190คนแล้วนะครับที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้นะครับแล้วก็ได้รักษาตัวหายกลับไปนะครับก็ประมาณ100คนแล้วนะครับแสดงความยินดีกับผู้ป่วยที่หายป่วยกลับบ้านนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะครับหรือว่าสีเหลืองนะครับซึ่งก็จะมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือว่าบางคนก็จะไม่แสดงอาการนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความโชคดีนะครับที่ทุกท่านไม่ได้มีความเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่ามีอาการรุนแรงนะครับจนถึงขั้นต้องใช้ออกซิเจนหรือว่าต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์หรือว่าโรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจำนะครับสำหรับในศูนย์พักคอยนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับซึ่งก็จะเป็นบุคลากรด่านหน้านะครับซึ่งก็จะมาเฝ้าสังเกตอาการแล้วก็มาติดตามแล้วก็ประเมินผลนะครับจากการวัดค่าออกซิเจนแล้วก็ค่าอุณหภูมินะครับว่าแต่ละคนนั้นจะมีความเสี่ยงหรือว่ามีค่าออกซิเจนแค่ไหนนะครับเสี่ยงต่อการที่จะติดเชื้อจะลงปอดหรือเปล่านะครับซึ่งทุกท่านที่อยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวนะครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มสีเขียวหรือว่ากลุ่มสีเหลืองนะครับซึ่งก็จะมีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นมีไข้บ้างเล็กน้อยแล้วก็มีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมีอาการหอบเหนื่อยหรือว่ามีค่าออกซิเจนต่ำกว่า90เนี่ยจะต้องส่งต่อนะครับจะต้องรีเฟอร์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์นะครับซึ่งก็จะต้องหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนนะครับซึ่งก็จะต้องไปใกล้ชิดหมอขึ้นไปอีกแล้วก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาฟาวิราเวียนะครับในการรักษาต่อไปด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เข้ามาอยู่ในนี้นะครับผู้ป่วยทุกคนก็จะได้ทุกคนนะครับที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็จะได้รับยาฟ้าทลายโจรในการรับประทานแล้วก็บรรเทาอาการ
ปวดแล้วก็อาการติดเชื้อโควิด19ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวอาหารข้าวกล่องนะครับอย่างกล่องนะครับกล่องก็จะเต็มเลยมึงนะฮะอันนี้เป็นถุงนะครับกับทิชชู่นะครับอันนี้ก็เอาไว้ตรงนี้แต่ตัวของข้าวก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าผู้ป่วยนะครับก็ถือว่ามาพักรักษาตัวนะครับไม่ได้ทำงานหรือว่าทำกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายแบบต้องใช้กำลังหรือว่าใช้แคลอรี่หรือว่าใช้พลังงานมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่ากินอิ่มได้นะครับแล้วก็กินอิ่มต่อมื้อได้นะครับแล้วก็เป็นการพักรักษาตัวไปด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับอาหารผ่านนะครับสำหรับมื้อนี้เดี๋ยวสำหรับมื้อต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นข้าวแล้วก็ผัดหมูใส่วุ้นเส้นกับไข่ต้มนะครับ1ฟองนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปรับประทานอาหารกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำทุกท่านมาชมบรรยากาศแล้วก็ดูการอยู่สังเกตอาการในศูนย์พักคอยแล้วก็ติดตามประเมินผลของผู้ป่วยโควิด-19 แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ